วังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามีธรรมชาติที่งดงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีหมอกปกคลุมหนาแน่นเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างมากเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสภาพอากาศที่เหมาะสมแก่การเจริญของพันธุ์ไม้ที่หลากหลายนอกจากน้ำตกที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานที่กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ของผืนป่าดงพญาไฟในอดีตแล้วยังมีผลไม้นานาชนิดให้เลือกสรรเช่นองุ่นกระท้อนลิ้นจี่ลำไยและผลไม้เมืองหนาวอีกมากมายรวมทั้งยังมีสวนไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามการปลูกผักปลอดสารพิษและการเพาะเห็ดหอมซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยจึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาพักผ่อนเพื่อสัมผัสธรรมชาติหรือศึกษาหาความรู้ดังคำกล่าวที่ว่ามาวังน้ำเขียวที่เดียวเที่ยวได้หลายอย่างแต่ทว่าการท่องเที่ยววังน้ำเขียวก็มิได้คึกคักเต็มปีด้วยยังขาดแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายอย่างเช่นเขาใหญ่หรือนักท่องเที่ยวที่ยังยึดติดกับสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการการจัดทริปวังน้ำเขียวจึงเป็นเพียงหนึ่งในเส้นทางผ่านของการเที่ยวเขาใหญ่หรือเป็นเพียงจุดแวะเพื่อเที่ยวต่อบ้านด่านเกวียนและนครราชสีมาเป็นต้นโครงการหนึ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวปรากฏเป็นงานศิลป์ท่ามกลางขุนเขาที่จะได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างต่อเนื่องต่อไปและยังสอดคล้องกับต้นทุนของพื้นที่วังน้ำเขียวนั่นคือความบริสุทธิ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโครงการนั้นคือวังน้ำเขียวฟลอราแฟนตาซีมหัศจรรย์งานศิลป์ดินแดนแห่งความสุขพื้นที่โครงการตั้งอยู่3แยกวัดป่าโพถนนเขาแผนม้าห่างจากทางหลวง304ประมาณ7กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพประมาณ250กิโลเมตรมีพื้นที่ขนาด50ไร่โดยประมาณรูปแบบของการจัดงานในประเทศไต้หวันซึ่งจัดที่เมืองอี้หลานนะครับห่างจากกรุงเทพฯไปประมาณ200กิโลเมตรลักษณะของการจัดในสวนแนวตั้งจะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าภูมิประเทศต่างกันนะครับเพราะว่าพื้นที่จัดงานที่เมืองอี้หลานประเทศไต้หวันนั้นเป็นพื้นที่ที่เมื่อมองออกไปนะครับจะมีความจำกัดนะครับด้วยพื้นที่ที่ห้อมล้อมด้วยทิวเขาระยะสั้นๆแต่ว่าพื้นที่ที่จัดที่วังน้ำเขียวนั้นนะครับเมื่อเราขึ้นไปดูจะเห็นมวลดอกไม้ทั้งเป็นดอกไม้ที่เราจัดอยู่ในสวนที่ได้สร้างขึ้นมานะครับเป็นสวนในแนวตั้งแต่ว่าจะมีความแตกต่างก็คือเราจะมีดอกไม้ป่าที่ได้หว่านกระจายไปนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยนับเป็นล้านๆดอกนะครับประมาณ10สายพันธุ์ซึ่งจะมีความหลากหลายของดอกไม้นะครับรวมทั้งหมดดอกไม้ที่เราใช้นะครับในการจัดงานวังน้ำเขียวฟลอราแฟนตาซีนั้นนับเป็นจำนวนล้านต้นนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและก็ในส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นฉากเบื้องหลังนะครับของสิ่งที่เราได้สรรสร้างขึ้นมานั้นก็คือธรรมชาตินะครับซึ่งจะมีความสวยงามที่มองไปจรดขอบฟ้าซึ่งคิดว่าภาพอย่างนี้นะครับเราจะไม่เคยเห็นในประเทศไทยมาก่อนเลยจะมีพิธีเปิดจะเป็นทางการในวันที่10ธันวาคม2553แล้วก็จะไปสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์2554ใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะยาวนานดังนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือว่าจะต้องคำนวณระยะเวลานะครับของการที่จะหว่านแล้วก็ปลูกนะครับให้ดอกไม้นั้นนะครับได้มีโอกาสในการที่จะบานในช่วงของการเปิดงานแล้วก็มีอายุยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากผมมีความมั่นใจนะครับว่าหลังจากเสร็จงานวังน้ำเขียวฟลอราแฟนตาซีนะครับ
อาชีพการปลูกดอกไม้การขายดอกไม้นะครับและก็การที่จะดึงนักท่องเที่ยวกับสู่อำเภอวังน้ำเขียวนั้นจะเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับและก็จะเป็นความยั่งยืนในแง่ของการสร้างงานเกษตรนะครับให้แก่ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวครับนอกจากความงดงามของ Book of Happiness ที่เกิดขึ้นจากเฉดสีต่างๆของดอกไม้แล้วสิ่งที่งดงามไม่แพ้ศูนย์ศิลปะที่อี้หลานซิตี้ก็คือภาพพาโนรามาขนาดใหญ่ของวังน้ำเขียวที่สวยงามอย่างยิ่งเมื่อมอง360องศาจะเห็นเทือกเขาที่สลับซ้อนไปมาสายหมอกความเขียวขจีตลอดปีของเทือกเขาแผงม้าซึ่งจะสร้างรอยยิ้มและความอิ่มเอิบแก่ผู้มาเยือนอย่างไม่รู้เหลือได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทางสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยนะคะโดยมีท่านนายกอนันต์ดารดมเป็นหัวหน้าทีมเดินทางไปที่ไต้หวันแล้วเราได้ทำงานในโครงการพืชสวนโลกซึ่งประเทศไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมงานดอกไม้ของเมืองอี้หลานซึ่งอยู่ไม่ห่างมากจากที่ทางไทเปทุกครั้งที่ได้ไปเห็นสิ่งที่สร้างอินสปิเรชันในความสร้างสรรค์งานต่างๆเนี่ยทำให้รู้สึกว่าทำยังไงเราจะสามารถนำเอาความสุขที่เราได้สัมผัสเนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยได้ก็ได้หารือกับท่านอนันต์ดารดมนะคะว่าสมาคมพืชสวนเป็นองค์กรที่ทำงานในเชิงของการช่วยเหลือกลุ่มของเกษตรกรเพราะฉะนั้นดอกไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากในการที่จะนำเสนอในภาพในลักษณะของศิลปะที่มีความหลากหลายแล้วก็การดูแลรักษาท่านเองก็ตอบรับถ้าเราได้มีโอกาสทำงานนี้ที่ประเทศไทยก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีเราได้พูดคุยกันถึงธีมคอนเซปต์ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยธีมคอนเซปต์เทพไต้หวันเนี่ยจะเป็นรูปพิคัสโซนะคะแต่ว่าในช่วงนั้นทางคนไหนก็คิดว่าความสุขที่เราจะมอบให้กับคนไทยในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นรอยยิ้มของดอกไม้นะคะแล้วก็สถานที่ที่มันน่าที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีท่านก็ได้คิดว่าวังน้ำเขียวนะคะช่วงนั้นก็คงได้มีโอกาสเดินทางมาดูงานที่วังน้ำเขียวเหมือนกันก็เป็นการพูดคุยหารือจนในที่สุดงานนี้นะคะ Flower Fantasia ก็ได้เกิดขึ้นต้องถือว่าเป็นงานที่ยากที่สุดตั้งแต่เคยทำมานะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าระยะเวลาเนี่ยมันมีสั้นมากทั้งหมดเนี่ยดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ว่าการวางแผนไม่ว่าการประสานงานณวันนี้เนี่ยฉันคิดว่าระยะเวลา1เดือนครึ่งที่ทางประเทศไต้หวันได้เดินทางเมื่อเดือนที่แล้วเข้ามาร่วมมือกับทางทีมงานของทางฝ่ายไทยเนี่ยนะคะได้สร้างดอกไม้เนี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยไปประมาณ 90% แล้วส่วนด้านหน้าที่จะเป็นเรื่องของกิจกรรมของผู้ร่วมจัดงานบริษัทในภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปประมาณ 70% นะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันงานนี้ด้วยความสามารถของบุคคลเหล่านั้นที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหรือว่าในเรื่องของการผลักดันในเชิงของการสร้างดอกไม้เป็นแสนๆกระถางนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 แสนกระถางโดยยังไม่รวมการโปรยดอกไม้พันธุ์แท้หรือดอกไม้ป่าเนี่ยนะคะเป็นล้านต้นจะต้องทำไปปรับไปซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความยากลำบากมากแต่ก็เป็นมหัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่เราได้เริ่มต้นแล้วก็ เรียบร้อยอย่างที่จริงๆแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยค่ะพิธีเปิดจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่10ธันวาคมโดยเชิญแขกผู้มีเกียรติที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดการงานครั้งนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยทีมงานของทางนักดนตรีที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่นทางคีทาโร่ค่ะในนามของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยแล้วนะคะและคณะทีมงานทั้งหมดนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนให้คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและผู้ที่ได้เข้ามาในประเทศไทยได้มีส่วนเข้ามาสัมผัสนะคะความสุขที่วังน้ำเขียวนะคะฟลอราแฟนตาเซียมหัศจรรย์งานศิลป์ดินแดนของความสุขแล้วก็หวังว่างานนี้เนี่ยจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้นะคะแล้วก็ทำให้คนที่ได้มาเยี่ยมชมเนี่ยได้รักดอกไม้แล้วก็เห็นว่ามหัศจรรย์ของดอกไม้เนี่ยสามารถสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นอีกมากมายนะคะขอบคุณค่ะโครงการวังน้ำเขียวฟลอราแฟนตาเซียมหกรรมงานศิลป์